สวัสดีครับต้องขอบคุณผู้บริหารของชมรมนิสิตมุสลิมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่ได้เชิญผมให้มาเป็นประธานในการเปิดพิธีโครงการเปิดโลกมุสลิมประจำปีการศึกษา2565ซึ่งนิสิตมุสลิมได้ตั้งใจที่จะนำความรู้นำแนวทางการปฏิบัติวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามมาถ่ายทอดให้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับความรู้ที่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวัฒนธรรมต่างๆที่จะทำให้อยู่ในโลกอย่างสันตินะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองมีนโยบายที่อยากจะให้ทุกเพศทุกวัยทุกวัฒนธรรมทุกศาสนามาอยู่ร่วมกันได้ด้วยนโยบายมีความกลมกลืนในความหลากหลายหรือว่า harmony within the diversities ซึ่งถือว่าเราอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีความร่มรื่นและร่มเย็นและสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจกันดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปนะครับมาเยี่ยมชมการเปิดโลกกิจกรรมของนิสิตชมรมมุสลิมซึ่งตั้งใจจัดนะครับโดยผู้บริหารของชมรม40คนแล้วก็นิสิตมุสลิมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มากกว่า200คนก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้มาเห็นกิจกรรมที่ดีๆได้มาชิมอาหารอร่อยๆได้มาเห็นวัฒนธรรมที่ดีได้มาเห็นความตั้งใจของนิสิตมุสลิมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างมีความสุขวันที่22เป็นต้นไปนะครับเชิญนะครับมาร่วมกิจกรรมเปิดโลกมุสลิมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอบคุณมากครับ